ับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับที่นี่ที่เดียวครับ Channel ครูคำนวณม่วนใจนะครับวันนี้ครับเราจะมาต่อยอดนะครับในหัวข้อเรื่องเศษส่วนพหุนามนะครับเราจะมาเรียนรู้จากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับคลิปที่แล้วเป็นการคูณพหุนามครับลูกๆคงคูณได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็โชคโชนแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาพบกับเนื้อหาอะไรนั้นก่อนอื่นครับต้องไปขอบพระคุณคุณครูที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญในการสร้างสื่อดีๆให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นี่เลยครับขอขอบคุณคุณครูเสถียรวิเชียรสารครับอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ทำให้เราได้มีวันนี้ได้มาเรียนรู้สื่อดีๆด้วยกันครับและก็เช่นเคยครับวันนี้จะเรียนรู้อยู่กับครูคำนวณม่วนใจนั่นเองนะครับวันนี้เราจะม่วนใจในเรื่องนี้ครับลูกๆครับการหารพหุนามครับการหารพหุนามเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูและเรียนรู้ด้วยกันเลยครับครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องมาทบทวนการหารเอกนามด้วยเอกนามก่อนนะครับเพราะว่าการที่จะมาหารพหุนามนะครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะมีความยุ่งยากหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรามาทบทวนการหารเอกนามด้วยเอกนามครับวิธีการไม่ยุ่งยากไปดูตัวอย่างกันเลยครับนี่ครับ 2x หารด้วย x ครับวิธีการหารของเราครับก็หลักการของครูคำนวณไปง่ายๆครับตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปรตัวเลขครับนี่2หารด้วย1ใช่ไหมครับก็ได้2ตัวแปรครับเวลาหารกันครับเราจะนำเลขชี้กำลังมาทำไมกันนะครับเอามาลบกันนั่นเองครับ1ลบ1เหลือ0ก็เหลือ x กำลัง0ซึ่งคือ1 1คูณ2ได้2ครับผมหรือจะเป็นข้อถัดไปครับ 12x หารด้วย x ครับแน่นอนครับหารกัน12หาร1ก็ได้12 x กำลัง1หารด้วย x กำลัง1เป็น x กำลัง0ก็เหลือ1เป็น12คูณ1ได้12นะครับจะเป็นจำนวนเต็มลบก็แล้วกันหรือเป็นเอกนามที่เป็นลบหารกันก็ไม่มีปัญหาครับลบ5หารด้วย1ก็ได้ลบ5ครับ x กำลัง1หาร x กำลัง1เหลือ x กำลัง0ได้1ใช่ไหมครับเราไม่เขียนก็ได้5คูณ1ได้ลบ5นั่นเองครับหรือจะเป็นเอกนามข้างบนครับมีดีกรีเป็น2ข้างล่างเป็น1ก็หารกันครับตัวเลขครับหารกันตัวเลข1หาร1ก็ได้1ใช่ไหมครับต่อไปตัวแปรครับหารกันเลขชี้ลบกัน2ลบ1ก็เหลือ1ตอบ x กำลัง1แบบนี้นะครับ x กำลัง3หารด้วย x ครับตัวเลข1หาร1ได้1ครับ x กำลัง3กับ x กำลัง1เอาเลขชี้มาลบกันครับเหลือ3ลบ1เหลือ2ครับใน x กำลัง2หรือจะเป็น x กำลัง3หารด้วย x กำลัง2ครับตัวเลขหารตัวเลขครับ1หาร1ได้1 x กำลัง3หารด้วย x กำลัง2ดีกรีมาลบกัน3ลบ2เหลือ1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ x กำลัง1ครับเป็นไงครับลูกๆง่ายไหมครับตัวอย่างถัดไปครับ 2x กำลัง2หารด้วย x มี2ชุดนะครับก็คือชุดที่เป็นตัวเลขชุดที่เป็นตัวแปรชุดที่เป็นตัวเลขครับ2หาร1ได้2ชุดที่เป็นตัวแปรครับ2กำลัง1หารด้วย x กำลัง1เลขชี้ลบกันเหลือ1ตอบ 2x กำลัง1 2ชุดครับตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปรตัวเลขครับ4หารด้วย2ตอบ2 x กำลัง3หารด้วย x กำลัง1 3 ลบ 1 เลขชี้ลบกันครับเหลือ2เพราะนั้นตอบ 2x กำลัง2และตัวอย่างสุดท้ายครับ 6x กำลัง3 หารด้วย 3x กำลัง 2 ตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปร6 หารด้วย 3 ตอบ2ตัวแปรครับเอาเลขชี้มาลบกันครับเพราะฐานเท่ากันใช่ไหมครับ3 ลบ 2 เหลือ1เพราะนั้นคำตอบคือ 2x กำลัง1เป็นไงครับลูกๆง่ายไหมครับเราจำเป็นจะต้องใช้ความรู้พื้นฐานในการหารเอกนามด้วยเอกนามแบบนี้ไปใช้ในการหารพหุนามนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยมาเลยครับจงหาผลลัพธ์ของการหาร x กำลัง2บวก 2x ลบ3 ด้วย x บวก 3ลูกสังเกตนะครับเป็นการหารพหุนามด้วยพหุนามเราจะใช้การตั้งหารยาวครับแบบนี้นะครับตัวตั้งของเราก็คือ x กำลัง2บวก 2x ลบ3ตัวหารของเราคือ x บวก3นั้นวิธีการหารวันนี้นะครับเราจะต้องนำ x บวก3ไปหาร x กำลัง2บวก 2x ลบ3เพราะนั้นครูคำนวณจะ
นะเทคนิคก็คือเราจะใช้หลักการนะครับจะเห็นว่าพหุนามตัวหน้านะครับมี2พจน์ใช่ไหมครับแล้วก็พหุนามที่เป็นตัวตั้งมี3พจน์เพราะนั้นเราจะใช้หลักการการหารก็คือหารทีละพจน์นะครับพจน์หน้าคือ x นะครับพจน์ตัวหารคือ x พจน์ที่เป็นตัวตั้งคือ x กำลัง2เราจะใช้พจน์หน้าหารด้วยพจน์หน้าดังนี้นะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ได้เป็น x มาจากไหนครับมาจากนี่ครับลูกครับพจน์หน้าตัวตั้งคือ x กำลัง2พจน์หน้าตัวหารคือ x ครับก็หารด้วย x อย่างนี้นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับที่เราทบทวนกันมาครับตัวเลขหารตัวเลขตัวแปรหารตัวแปรด้วย x เราก็ได้ผลลัพธ์เป็น x ไปใส่ข้างบนเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าแต่พอเราหารออกมาแล้วครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าได้ผลลัพธ์ข้างบนแน่นอนครับเราก็ต้องจับผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับตัวหารเพื่อที่จะมาเติมผลลัพธ์ข้างล่างแล้วก็ลบกันเหมือนกันตั้งหารยาวที่เป็นตัวเลขหรือเป็นจำนวนเต็มพอเราได้ผลลัพธ์ข้างบนนะครับเราก็ต้องเอาผลลัพธ์มาคูณกับตัวหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ข้างล่างนี้แล้วเอามาลบกันใช่ไหมครับอ้าวคูณเลยนะครับลูกนะ x นะครับเอาไปคูณกับตัวตั้งเอาไปคูณกับตัวหารนะครับผลลัพธ์ไปคูณครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2เติมครับ x คูณ3ได้บวก 3x แบบนี้ครับเพราะนั้นตัวอย่างแรกอาจจะช้านิดนึงนะครับหลังจากนั้นจะใช้กระบวนการแบบเดียวกันอย่างนี้ครับมี10ข้อก็ทำแบบนี้10ข้อเลยเพราะนั้นพอได้ผลลัพธ์ที่เราได้จากการคูณออกมาเราก็ต้องเอามาทำไมกันครับเอามาลบกันครับจัดช่องพจน์ที่มีดีกรีหรือพจน์ที่คล้ายกันให้ตรงกันแล้วก็ลบนะครับ x กำลัง2ลบ x กำลัง2เหลือ0ครับ 2x ลบ 3x ก็เหลือลบ x ครับแล้วก็ดึงลบ3ลงมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าตรงนี้ครูคำนวณไม่ได้เขียนไว้ให้นะครับพจน์หน้าคือลบ x หารด้วยพจน์หน้าตัวนี้คือ x ก็เหลืออะไรครับลบ x หาร x ก็คือลบ1ครับเราก็ใส่ข้างบนครับเป็นผลลัพธ์พอได้ผลลัพธ์เมื่อไรก็จับมาคูณแล้วก็เติมผลลัพธ์ข้างล่างนี้ครับจับคูณครับลบ1คูณ x ครับได้ลบ x ครับลบ1คูณ3ครับดูที่เมาส์ของครูคำนวณนะครับลบ x คูณ1ได้ลบ x คูณให้หมดครับลบ x ลบ1คูณบวก3ได้ลบ3จะทำอย่างนี้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับเอามาทำไมกันครับเอามาลบกันครับเหมือนกันหมดเลยนะครับได้0เลยครับเหมือนกันหมดเลยครับได้0ครับเพราะฉะนั้นผลหารข้อนี้ได้คำตอบเป็น x กำลัง2บวก 2x ลบ3หารด้วย x บวก3ผลลัพธ์ของเราได้เป็น x ลบ1นั่นเองครับลองตรวจสอบครับโดยนำอะไรครับโดยนำผลหารไปคูณกับตัวหารต้องได้เท่ากับตัวตั้งใช่ไหมครับถามเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราคูณกันมาแล้วใช่ไหมครับจับคูณแบบแจกแจงหรือคูณแบบกระจายเข้าไปเลยนะครับ x กำลัง2 x คูณ1ได้ลบ x ต่อไป3ใช่ไหมครับ3คูณ x ได้3 x 3คูณลบ1ได้ลบ3แล้วก็รวมพลคนตรงกลางครับลบ x บวก 3x ก็เหลือ 2x ใช่ไหมครับเป็นไงครับลูกๆครับเท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าถ้าเท่าแสดงว่าเราทำถูกไหมครับถูกต้องเลยนะครับนี่ครับหลักการเรามีการตรวจสอบแบบนี้ครับตัวตั้งนะครับก็คือตัวตั้งตัวนี้ครับโจทย์ข้อนี้จะสามารถตรวจสอบได้โดยนำตัวหารไปคูณกับพลหารข้างบนแล้วบวกเศษข้างล่างแต่ข้อนี้ของเราเศษเป็นอะไรครับเป็น0เพราะนั้นสบายๆครับเศษเป็น0นะครับโอเคครับเราจะทำตัวอย่างนี้อีกสัก2 3หรือ4ตัวอย่างเพื่อให้ลูกชำนาญ นะครับอย่าลืมครับพจน์หน้าหารพจน์หน้านะครับไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ครับจงหาผลหารของ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ14หารด้วย x ลบ2ครับอย่าลืมครับพจน์หน้าของเราคือ 3x กำลัง2หารด้วยพจน์หน้าคือ x ครับตัวเลขหารตัวเลขครับได้3ใช่ไหมครับเราก็เติม3เข้าไป x กำลัง2หารด้วย x ก็เหลือ x กำลัง1ได้ 3x ใช่ไหมครับพอได้ผลหารมาก็จับผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็มาเติมเป็นผลลัพธ์ด้านล่างนี้คูณเลยนะครับ 3x คูณ x ได้ 3x กำลัง2 3x คูณลบ2ก็เป็นลบ 6x ใช่ไหมครับแล้วก็จับมาลบกันครับ
3 x กำลัง2ลบ3 x ก็เป็น0ใช่ไหมครับ2 x ลบลบ6 x ลบคูณลบตัวนี้กลายเป็นบวกใช่ไหมครับชนกันเป็นบวกก็กลายเป็น8 x แล้วก็ดึงลบ14ลงมาหลังจากนั้นครับพจน์หน้าของเราครับตัวใหม่เราคืออะไรครับ8 x ไปหารด้วยพจน์หน้าของเราคือ x ตลอดเลยนะครับ8 x หารด้วย x เหลือเท่าไรครับเหลือ8ใช่ไหมครับเหมือนที่เราทบทวนกันมา 8x หาร x เหลือ8ครับเป็นบวกครับก็เติมบวกเข้าไปเหมือนเดิมไหมครับจับ8ผลลัพธ์ที่ได้มาไปคูณกับตัวหารครับ8 1 8ครับ8คูณลบ2 8 2 16เป็นลบ16เอามาลบกันเพราะนั้นตัวนี้เป็น0ใช่ไหมครับก็เหลือลบ14ลบลบลบตัวนี้ชนกันเป็นบวกก็เหลือลบ14บวก16เหลืออะไรครับเหลือ2 2เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเศษนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในข้อนี้ก็คือ 3x บวก 8 ครับผลลัพธ์อยู่ด้านบนนี้นะครับแต่มีเศษอีกเท่าไหร่ครับเศษเป็น2ครับตรวจสอบครับก็จับคูณนะครับเอา x ไปคูณกับ x คูณ 3x เป็น 6x ขออภัยครับ x คูณ 3x 3x กำลัง2ครับ x ไปคูณบวก 8 ครับก็บวก 8x ต่อไปลบ2ครับลบ2คูณ 3x ก็ลบ 6x ครับลบ2คูณ8 8 2 16นะครับเป็นลบนะครับรวมพลคนตรงกลางครับก็ได้ 3x กำลัง 2 บวก 2x ลบ 16เรียบร้อยครับนี่คือผลคูณเฉพาะตัวนี้นะครับต่อไปครับเราต้องบวกเศษเข้าไปเศษที่เราได้คือ2ครับ2ไปเจอกับลบ16เหลือลบ14เป็นไงครับเท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าถ้าเท่าแสดงว่าเราทำถูกต้องครับเยี่ยมมากๆนะครับตัวอย่างที่3ครับไปหารกันต่อหารยาวกันเลยครับจงหาผลหารของ 8x กำลัง 2 ลบ 14x ลบ 15 หารด้วย 2x ลบ 5 ครับเหมือนเดิมครับลูกๆครับมาดูครับ 4x มาจากไหนมาจากพจน์หน้าหารพจน์หน้าตัวเลขก่อนครับ8หารด้วย2ตอก4ใช่ไหมครับเหมือนที่เราทบทวน x กำลัง 2 หารด้วย x กำลัง 1 เหลือ x เดียวครับแบบนี้ครับโอเคไหมครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าไปเรื่อยๆนะครับพอหารได้แล้วทำไงครับผลหารคูณกับตัวหารครับ 4x คูณ 2x เป็น 8x กำลัง 2 4x คูณลบ 5 5c 20ครับติดลบแล้วเอาผลลัพธ์ทั้งหมดมาลบกันชุดแรกแน่นอนครับเป็น0แล้วถ้าไม่เป็น0นี่เราผลหารเราอาจจะผิดนะครับเพราะการหารมาเพื่อให้พจน์หน้าหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลบ 14x ลบลบตัวนี้กลายเป็นบวก20ก็กลายเป็นบวก20กับลบ14ก็เหลือบวก 6x ครับดึงใครลงมาครับลบ15ลงมาเหมือนเดิมครับลูกสบายเลยข้อนี้พจน์หน้าหารพจน์หน้าครับตัวเลขก่อนครับ6หาร2ได้อะไรครับได้3 x กำลัง1หาร x กำลัง1คือ x กำลัง0เป็น1ใช่ไหมครับเพราะนั้นเหลืออะไรครับเหลือบวก3ข้างบนครับจับมาทำไมครับคูณลงมาทำเหมือนเดิมอีกแล้วครับ3 2 63 5ลบ15ลบกันเป็น0ครับข้อนี้เศษเป็น0ครับสบายเลยไปตรวจสอบคำตอบกันหน่อยไหมครับว่าคำตอบถูกต้องไหมโอ้ข้อนี้ไม่ตรวจแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกๆชำนาญแล้วนะครับชำนาญแล้วแต่ใครที่ยังไม่แน่ใจครับก็ไปตรวจสอบในเศษกระดาษได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ผลหารของเราออกมาเป็น 4x บวก 3 นะครับเศษเป็นอะไรครับเป็น0ครับเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่4ดีกรีเป็น3บ้างนะครับสาเอา y กำลัง3นะครับลบ 2y กำลัง2จริงๆในโจทย์มีบวก175ลูกๆครับอันนี้ทริคข้อนี้โน้ตไว้เลยนะครับถ้าดีกรีตัวใดหายไปนะครับให้ใส่เป็นสัมประสิทธิ์เป็น0 0คูณ y ซึ่งดีกรีกำลัง1หายไปใช่ไหมครับ0คูณ y ได้0มันจะมีค่าเท่ากับโจทย์ตัวนี้นั่นเองแล้วก็ดึง175มาถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้อาจจะทำให้เราผิดพลาดในการวางตำแหน่งแล้วลบผิดพลาดครับเราเลยต้องใส่นะครับดีกรี2หายไปสมมุตินะครับก็เป็น 0y กำลัง2ครับหารด้วย y บวก5เหมือนเดิมอีกแล้วครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าครับตัวแปรหารตัวแปรตัวเลขหารตัวเลขข้อนี้มีแต่ตัวแปรใช่ไหมครับ y กำลัง3หาร y กำลัง1แล้ว y กำลัง2แล้วทำไงต่อนะครับจับคูณลงมาครับ y กำลัง2คูณ y กำลัง1กับ y กำลัง3 y กำลัง2คูณ5ได้5 y กำลัง2ก็ตั้งให้ตรงกับดีกรีที่เป็น2ตรงนี้จับมาลบกันนะครับตัวนี้เป็น0ลบ2
ลบ5เป็นลบอะไรครับลบ 7y กำลัง2ดึง 0y ลงมาพดหน้าหารพดหน้าครับตัวเลขหารตัวเลขครับลบ7หาร1ได้ลบ7ใช่ไหมครับ y กำลัง2หารด้วย y กำลัง1เหลือ y เดียวเพราะนั้นตอบลบ 7y โอเคไหมครับลูกๆครับพดหน้าดูตามเมาส์ครับพดหน้าหารด้วยพดหน้าตัวนี้ลบ7หาร1ได้ลบ7 y กำลัง2หารด้วย y กำลัง1ได้ y ครับหลังจากนั้นทำยังไงครับจับคูณลงมาครับเป็นลบ 7y กำลัง2เห็นไหมครับต้องเหมือนกันเท่ากันนะครับ7ลบ 7y คูณ y 7ตัวนี้ครับคูณข้างหลังครับลบ 7y คูณ5 7 5 35จับมาลบกันเห็นไหมครับมันจะตรงกันครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ 0y เนี่ยอาจจะทำให้175มาตรงกับตรงนี้เราอาจจะลบผิดพลาดการที่เติม0สัมประสิทธิ์0ลงไปเพื่อให้พดจากการคูณกันจะได้ตรงกันเวลาลบไม่พลาดครับลบลบเป็นบวกครับบวก 35y ดึง175ลงมาครับพดหน้าหารกับพดหน้าครับ 35y หาร y ก็เหลือใครครับเหลือบวก35ครับก็จับคูณลงมาเหมือนเดิมครับ35คูณ y ได้ 35y 35คูณ5นะครับได้175ตรงเป๊ะเลยครับนั้นลบกันเป็นอะไรครับเป็น0แสดงว่าหารลงตัวครับข้อนี้เศษเป็น0เพราะนั้นผลหารข้อนี้คือนี่เลยครับ y กำลัง2ลบ 7y บวก35ครับเป็นไงครับเริ่มชำนาญแล้วใช่ไหมครับงั้นไปดูตัวอย่างที่5กันเลยนะครับเพิ่มความชำนาญเชี่ยวชาญและโชคโชนกันเลยตัวอย่างที่5โอ้โหเป็นไงครับลูกๆเห็นโจทย์แล้วครับเป็นการหารยาวนะครับ 6x กำลัง3บวก 5x กำลัง2ลบ 7x กำลัง1ลบ4ไม่มีดีกรีไหนหายไปนะครับไม่ต้องเติม0ครับหารด้วยโอ้พหุนามนี่มี3พจน์เลยครับ 3x กำลัง2บวก x ลบ4ไม่ต้องตกใจครับใช้เทคนิคและทริคของเราครับคืออะไรครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าได้เท่าไรจับคูณกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาหารกันเลยครับ 6x กำลัง3หารด้วย 3x กำลัง2ตัวเลขก่อนครับ6หาร3ได้อะไรครับได้2 x กำลัง3หารด้วย x กำลัง2เหลือ x กำลัง1ครับเป็นไงครับชัดเจนไหมครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าครับหลังจากนั้นจับคูณกันครับ3 2ได้6 x กำลัง2 x กำลัง1เป็น x กำลัง3 2x คูณ x ก็เป็นอะไรครับ 2x กำลัง2จัดให้ตรงกันแล้วนำมาลบกัน2คูณลบ4ก็ได้ลบ8ครับแล้วก็มาลบกันนะครับตัวนี้เป็น0 5ลบ2เหลือ3 x กำลัง2ลบ7ลบลบตัวนี้เป็น8บวกนะครับก็เหลือบวก x อย่างนี้ใช่ไหมครับดึงลบ4ลงมาเหมือนเดิมครับพจน์หน้าหารพจน์หน้าเหมือนกันไหมครับพจน์หน้าตัวนี้เหมือนกันไหมครับถ้าเหมือนกันหารกันได้อะไรครับได้1ครับจับคูณด้วย1ลงมาหมดเลยครับ1คูณ 3x กำลัง2ได้ 3x กำลัง2 1คูณ x ได้ x 1คูณลบ4ได้ลบ4เหมือนกันอีกแล้วครับเพราะนั้นเหมือนกันลบกันเป็น0นั่นเองครับแสดงว่าผลลัพธ์ข้อนี้คือผลหารอยู่ข้างบนนี้นะครับลูกๆครับ 2x บวก1นั่นเองนะครับง่ายไหมครับข้อนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นไงครับลูกๆครับวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการหารพหุนามนะครับวันนี้เราใช้วิธีการหารอะไรครับหารยาวใช่ไหมครับหารยาวเพราะฉะนั้นการหารยาวต้องอาศัยวิธีการหารโดยใช้เทคนิคของเราพดหน้าหารพดหน้านะครับก็คือการหารเอกนามด้วยเอกนามเหมือนที่เราทบทวนหวังว่าวันนี้ครับลูกๆทุกคนครับเรียนรู้ด้วยความตั้งใจอย่างนี้ต้องมีความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วก็โชคโชนแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากลูกๆครับไปทบทวนครับจุดไหนไม่เข้าใจเม้นไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมครับลูกๆครับฝากติดตามนะครับคลิปต่อๆไปด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญกดกระดิ่งกิ้งๆให้ครูคำนวณด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับอย่าลืมครับติดตามตรงมุมขวานี่ครับจะเป็นเพลย์ลิสต์เนื้อหาเกี่ยวกับม.2นะครับไปทบทวนติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ยุติไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสนุกสนานกันต่อครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย